ในการทำใจของเราให้รอบรู้ตรงนี้นี่แหละมนุษย์เรารู้จักพัฒนาจิตใจให้เกิดการรอบรู้แล้วอยู่เหนือสัตว์เดรัจฉานนะได้เนี่ยได้ที่ตรงนี้คราวนี้ไปดูนะไอ้รับรู้ข้างนอกข้างนอกข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยรับรู้แล้วมีปัญหามีปัญหานะมนุษย์ก็มีปัญหาสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีปัญหาพอๆกันมีปัญหาพอๆกันพอไปรับรู้เรื่องข้างนอกข้างนอกข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่ได้กลับมารอบรู้ข้างในโดยที่ไม่ได้ทำความเข้าใจให้เห็นความเป็นจริงของความรู้สึกแต่ละความรู้สึกไม่ได้ทำความเข้าใจให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งที่มาปรากฏแก่ความรู้สึกแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งตรงนี้เมื่อไม่ได้เข้าไปทำความเข้าใจใจของเราเลยมีปัญหาใจที่รับรู้เนี่ยรับรู้แล้วมีปัญหาแต่ถ้ารอบรู้ปัญหาจะไม่มีรอบรู้แล้วปัญหาไม่เกิดเพราะเมื่อรอบรู้แล้วเนี่ยจะทำให้ใจของเราเนี่ยเกิดการปล่อยวางจะทำให้ใจของเรานั้นเนี่ยเกิดการวางเฉยไอ้รับรู้มีแต่ส่งออกอย่างเดียวใช่ไหมรับรู้เนี่ยมีแต่กระโดดใส่มีแต่ใจไฟถึงไฟหาอย่างเดียวไอ้ตัวรับรู้เนี่ยใจมันส่งไปหาเรื่องเรื่อยๆไปหาตัวเรื่องรับรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมันก็ส่งใจไปหาสิ่งนั้นอยู่บ่อยๆแล้วในการส่งใจไปหาเรื่องบ่อยๆหาสิ่งนั้นบ่อยๆเนี่ยใจก็เลยเกิดการผูกพันใจเข้าไปยึดมั่นใจเข้าไปยึดถือแล้วเลยทำให้ปัญหาใจเกิดปัญหาใจของเราได้เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นเพราะใจไม่ปล่อยวางที่ตอนที่เราเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์เพราะใจไม่ปล่อยวางนะใจของเราไม่ปล่อยวางทำไมใจไม่ปล่อยวางอ่ะเพราะรู้ด้านเดียวรู้แต่เรื่องไปรู้เรื่องอย่างเดียวนะไม่ได้รอบรู้ตัวที่รู้เรื่องเข้าใจหรือเปล่าพอไปรู้เรื่องอย่างเดียวใจก็ส่งไปหาเรื่องเรื่อยๆมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาให้ใจรับรู้แล้วใจก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นอีกคิดถึงคิดถึงไม่หยุดนะเพราะคิดถึงไม่หยุดปัญหาก็เลยเกิดจริงหรือเปล่าวะเราคิดถึงไม่หยุดเนี่ยปัญหาเกิดคิดถึงไม่หยุดไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตัวเรามันเกิดจากใจคิดถึงไม่หยุดที่ใจคิดถึงไม่หยุดก็คือคิดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดรับรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเราสลัดเรื่องนั้นทิ้งไปไม่ได้เราถอนใจออกจากเรื่องไม่สำเร็จใจไปเกาะใจไปติดใจไปจมอยู่ไปเกาะอยู่กับเรื่องที่ใจรับรู้ใจไปผูกพันอยู่กับเรื่องที่ใจรับรู้พอคิดถึงไม่หยุดก็เลยเกิดความรู้สึกสองสถานะเกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกชังรู้สึกพอใจรู้สึกขัดใจก็ตามมาถ้าเข้าไปรับรู้แล้วถอนใจออกจากเรื่องนั้นได้โดยไม่ต้องคิดถึงอีกนี่เรียกว่าถอนได้หรือมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาให้ใจได้รู้สึกแล้วเราสามารถสลัดเรื่องนั้นทิ้งเลยโดยไม่ต้องคิดถึงอีกหรือถอนใจออกมาจากเรื่องได้เลยไม่ต้องคิดถึงอีกถามว่าเรื่องเหล่านั้นจะมาเป็นตัวปัญหาให้ใจเราไหมจะไม่มาเป็นตัวปัญหาให้ใจเรากำลังมีปัญหากับเรื่องเข้าใจหรือเปล่าเราเนี่ยไปมีปัญหากับเรื่อง
แล้วใครไปมีปัญหากับเรื่องใจเราใจของเราเนี่ยกำลังไปมีปัญหากับเรื่องทำไมใจต้องไปมีปัญหากับเรื่องเพราะใจเนี่ยไปคลุกอยู่กับเรื่องใช่หรือเปล่าถ้าใจไม่คลุกอยู่กับเรื่องนะรับรู้เรื่องแล้วก็ทิ้งเรื่องไปเลยมีเรื่องมาให้รับรู้แล้วก็จากกันไปเลยเนี่ยจะมีปัญหาไหมใครมาด่าเสร็จแล้วก็ด่าจบก็จบกันไปเลยแต่ด่าจบใจเราจบไหมจบหรือไม่จบคำด่าจบหรือไม่จบเสียงด่าจบหรือไม่จบใจรับรู้เสียงด่าจบหรือไม่จบคำด่าที่มาให้ใจรับรู้คำด่านั้นจบดับแล้วใจรับรู้เสียงด่าทางหูรับรู้แล้วก็จบแล้วดับแล้วแต่ทางใจเนี่ยไม่จบตัวใจเนี่ยไม่ยอมจบใจความรู้สึกทางใจทำอะไรต่อไปคิดถึงต่อไปคิดถึงอะไรเวลาไปคิดถึงเนี่ยฮะไปคิดถึงอะไรมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจนะจึงจะยกระดับตัวเราเนี่ยให้เหนือจากสัตว์เดรัจฉานได้นะมาเรายกระดับไม่ได้นะใจของเราเนี่ยไปคิดถึงต่อแล้วเวลาไปคิดถึงเนี่ยนะไปคิดถึงอะไรอ่ะเราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่มาปรากฏแก่ใจไปเห็นความเป็นจริงของเสียงกับใจนั้นดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างเรียกว่าอนัตตาคือเข้าไปเห็นเป็นไตรลักษณ์ไปเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตาเราไม่ได้เห็นตรงนี้เลยไม่รอบรู้ถ้ารอบรู้ก็เห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้เรียกว่ารอบรู้พอรอบรู้แล้วใจจะวางเฉยก็เสียงดับไปแล้วก็เลยเฉยรู้สึกในเสียงก็ดับไปแล้วก็เลยเฉยแต่นี้ไม่เฉยเพราะอะไรอ่ะที่ไม่เฉยก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจดูให้รู้เท่าทันให้รอบรู้เราขาดความรอบรู้เราไม่ได้พัฒนาใจของเราให้เกิดการรอบรู้คราวนี้เมื่อไม่ได้ดูใจไม่ได้ดูเสียงก็ไปดูอะไรอ่ะเราก็ไปใส่ใจในความหมายที่มากับเสียงมันมีเสียงมีความหมายแอบแฝงมากับเสียงมีเจ้าของเสียงมันมีกี่อย่างฮะกี่อย่างมีทั้งหมด3อย่างไอ้ที่มาปรากฏให้ใจรับรู้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะที่มาปรากฏให้ใจได้รับรู้ทางหูคือเสียงเมื่อเสียงปรากฏให้ใจได้รับรู้แล้วเราไม่ได้ดูเสียงเลยไม่เห็นเสียงตามความเป็นจริงเรากลับไปใส่ใจความหมายที่มากับเสียงพอใส่ใจในความหมายที่มากับเสียงไอ้ความหมายที่มากับเสียงเนี่ยภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอนุพยัญชนะเคยได้ยินไหมถ้าเราได้อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยท่านจะพูดถึงอนุพยัญชนะอย่าไปรู้โดยความเป็นอนุพยัญชนะท่านจะพูดแบบนี้เราไปกำหนดอนุพยัญชนะไปใส่ใจในอนุพยัญชนะแล้วชอบชังในอะไรไปชอบไปชังในตัวเจ้าของเสียงเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าเห็นไหมรู้อย่างหนึ่งดูอย่างหนึ่งชอบอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องแปลกไหมคนเราเนี่ยแปลกไหมเห็นอย่างหนึ่งไปใส่ใจดูอีกอย่างหนึ่งไปเกลียดอีกอย่างหนึ่งชอบก็ชอบผิดตัวเกลียดก็เกลียดผิดตัวเพราะไปดูผิดตัว
ไม่รอบรู้เลยทำให้ดูผิดตัวมาดูนะโง่เนี่ยเขาบอกว่าโง่และไม่ใช่โง่ธรรมดาเซ่อด้วยทั้งโง่ทั้งเซ่อรวมอยู่ในตัวเราทั้งหมดไปดูนะพอได้ยินคำว่าโง่เซ่อไอ้คำว่าโง่เซ่อเนี่ยมากระทบหูด้วยหรือเปล่ากระทบหรือไม่กระทบโง่กระทบหูไหมเซ่อกระทบหูไหมไม่ได้กระทบอ่ะยี่ตอนมันมากระทบหูเสียงเนี่ยไอเสียงกับความหมายในเสียงต้องแยกให้ออกนะไอตัวเสียงเนี่ยมันเป็นพลังงานแต่เรามีเครื่องมือจับนะมันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่มันดังออกมาแล้วมันก็สั่นสะเทือนไอตัวสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนไปพอสั่นสะเทือนไปแล้วก็ไปกระทบหูปังเวลากระทบหูเนี่ยเป็นแรงสั่นสะเทือนเท่านั้นเองไม่ได้เอาความหมายคำว่าโง่ไปกระทบนะเซ่อก็ไม่ได้ไปกระทบแต่เป็นแรงสั่นสะเทือนที่มันสั่นสะเทือนไปแล้วมันไปกระทบหูพอกระทบหูเสร็จแรงสั่นสะเทือนนั้นยังอยู่ไหมดับไอ้ที่รู้สึกทางหูก็รู้สึกในแรงสั่นสะเทือนไปรู้สึกความหมายว่าโง่หรือเปล่าไปรู้สึกความหมายในคำว่าเซ่อไหมงั้นไอ้ที่กระทบหูให้ใจรู้สึกทางหูรู้ตัวแรงสั่นสะเทือนของเสียงไปกระทบหูใจรับรู้ทางหูเกิดขึ้นรู้แรงสั่นสะเทือนที่กระทบหูเท่านั้นเองมีความหมายหรือไม่มีแล้วถ้าเราใส่ใจดูไอ้ตัวแรงสั่นสะเทือนจะเห็นมันกระทบปังแล้วก็หายไม่มีความหมายเลยแล้วก็จะเห็นความรู้สึกที่รู้แรงสั่นสะเทือนรู้สึกแล้วก็หายไม่มีความหมายเลยเนี่ยใส่ใจทันใส่ใจถูกเห็นแรงสั่นสะเทือนคือตัวเสียงดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างไม่มีความหมายเห็นความรู้สึกในเสียงรู้สึกทางหูดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างเห็นแบบนี้ยินดีเกิดไหมขัดใจเกิดไหมพอไม่ได้มองดูตรงนี้ทางใจเนี่ยก็ไปมองดูความหมายไปมองดูความหมายไปมองอนุพยัญชนะไปมองคำว่าโง่โง่เนี่ยมันเป็นอนุพยัญชนะมันเป็นสระโอแล้วก็ตัวงองูใช่ไหมแล้วก็ไม้เอกใช่หรือเปล่าอ่านว่าโง่แล้วก็มีคำอีกตัวอีกคำหนึ่งเซอร์มันเป็นอะไรอ่ะสระเอสอโซแล้วออ่างแล้วไม่เอกอ่านว่าเซอร์โง่บวกเซอร์ปรากฏที่ไหนอ่ะไม่ได้ปรากฏทางหูนะไม่ได้ให้ใจรับรู้ทางหูรู้แต่ไปปรากฏทางใจไอ้ทางใจของเราเนี่ยไปดำริถึงความหมายอนุพยัญชนะไอ้ตัวความหมายนั้นเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะพอไปใส่ใจในอนุพยัญชนะก็ไปเก็บอนุพยัญชนะมาปรุงแต่งอ๋อโง่นี่เขาว่าเราโง่เนี่ยเซ่อไม่ใช่โง่ธรรมดาโง่ด้วยเซ่อด้วยเอ๊ะมันว่าเราโง่ว่าเราเซ่อแล้วไอ้คนพูดมันฉลาดไหมมันก็โง่เซ่อพอๆกับเราได้ไหมก็ถกก็ปรุงไปปรุงมาก็เลยเกิดความไม่พอใจในเจ้าของเสียงเนี่ยเห็นไหมพอเสียงดังมากระทบหูไปมองดูอนุพยัญชนะแล้วไปขัดใจในตัวเจ้าของเสียงเนี่ยมีปัญหาไหมแบบนี้ใจมีปัญหาไหมขัดใจเพราะขัดใจทำอะไรอ่ะก็ด่าต่อไปบ้างเราก็มีปากเนี่ยใช่ไหมมันว่าเราโง่เราเซ่อเราก็บอกว่าไม่ใช่โง่เซ่อแต่เฉพาะเราเท่านั้นคุณก็โง่เซ่อพ่อแม่ของคุณก็โง่เซ่อเนี่ยเอาพ่อแม่เข้ามาด้วยนะเพิ่มเข้าไปหน่อยเด้อเขาว่าเราแต่เฉพาะตัวเราไม่ได้ว่าพ่อแม่แต่เราเอาอะไรมาว่าด้วยเอาพ่อแม่มาว่าเราเหนือเขาหน่อยเด้อใช่ไหมแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นเขายอมไหมแบบนี้ไม่ยอมเขาก็บอกปู่ย่าตายายของคุณก็เซ่อด้วยเลย
ไม่จบพอถกกันไปถกกันมามีเรื่องกันทะเลาะกันแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใครทุกข์เราทุกข์เขาก็ทุกข์ด้วยเหมือนกันนะเราก็ทุกข์ต่างคนก็ต่างทุกข์เนี่ยไม่รอบรู้ใช่ไหมถ้ารอบรู้ทันตัวสภาวะธรรมคือเสียงกับความรู้สึกในเสียงตรงนั้นเห็นความเป็นจริงของเสียงและความรู้สึกในเสียงตรงนั้นอนุภาพแห่งธรรมในการเข้าไปมองเห็นตรงนี้จะแสดงพลังของอนุภาพทำให้จิตเราเกิดการนิ่งเฉยไม่ไปปรุงแต่งจะว่าโง่ว่าเซ่อก็ว่าไปว่าให้มันเหนื่อยไปเรานั่งฟังเขาเฉยๆได้มีอนุภาพไหมถ้ารู้ได้รอบรู้ได้จะมีอนุภาพไหมนี่คืออนุภาพแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าถึงแล้วก็ถ้าเราพัฒนาใจของเราให้เกิดการรอบรู้ตรงนี้เราจะได้พลานุภาพตรงนี้ทำให้ใจของเรานั้นไม่เป็นทุกข์ใจไม่รอบรู้นะใจของเราไม่รอบรู้ใจเลยมีปัญหาแต่ถ้าใจรอบรู้แล้วใจเราจะไม่มีปัญหาในการเข้ามาฝึกหัดเข้ามาปฏิบัติเพื่อต้องการที่จะขัดเกลาจิตใจเนี่ยท่านต้องการที่จะให้เราเนี่ยมาพัฒนาใจของเราเนี่ยให้เกิดการรอบรู้สมัยก่อนมองดูเพียงด้านเดียวใช่ไหมมองดูแต่เรื่องใจมีแต่รับรู้เรื่องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรือมาปรากฏในใจใจรับรู้อย่างเดียวใจมีแต่ส่งออกไปรับรู้ใจไม่เคยย้อนกลับมามองดูความรู้สึกเลยในการที่จะพัฒนาจิตใจให้ใจรอบรู้ตรงนี้คือรู้ให้มันหมดมันมีใจเกิดขึ้นรับรู้ส่งไปรับรู้เรื่องมีตัวเรื่องมาให้ใจรับรู้เรารอบรู้ทั้งตัวเรื่องรอบรู้ทั้งตัวใจรอบรู้ทั้งหมดถ้าเราเข้าไปรอบรู้ได้ตรงนี้อนุภาพแห่งธรรมในการที่เข้าไปรอบรู้ตรงนี้จะทำให้ใจของเรานั้นไม่เป็นทุกข์ทำให้ใจของเราวางเฉยเราวางเฉยไม่ได้เพราะใจของเราไม่ยอมปล่อยวางที่ใจไม่ยอมปล่อยวางใจมีแต่ดำริถึงอย่างเดียวดำริถึงตัวเรื่องดำริถึงอะไรอ่ะดำริถึงตัวเรื่องก็ไม่ถูกเรื่องใช่หรือเปล่าถูกตัวเรื่องไหมอะไรเป็นเรื่องเสียงดังมากระทบหูให้ความรู้สึกทางหูเกิดขึ้นอะไรเป็นตัวเรื่องเสียงคลื่นเสียงพลังงานของคลื่นเสียงที่มันสั่นสะเทือนตรงนั้นน่ะคือตัวเรื่องที่แท้จริงเราดูไม่ถูกตัวเสียงไม่ถูกตัวสิ่งที่มาปรากฏให้ใจเราได้รับรู้เลยมองไม่เห็นความเป็นจริงของตัวพลังงานของเสียงมองไม่เห็นความเป็นจริงของความรู้สึกในเสียงว่าทั้งเสียงทั้งความรู้สึกนั้นเนี่ยพอเกี่ยวข้องกันแล้วจากกันไปเสียงนั้นก็แปรเปลี่ยนไปสู่ความดับความรู้สึกทางหูก็แปรเปลี่ยนไปสู่ความดับเป็นอนิจจังเสียงนั้นคงทนดังอยู่อย่างนั้นไม่ได้ความรู้สึกก็ทนรู้สึกอยู่อย่างนั้นต่อไปไม่ได้เป็นทุกขังแล้วเสียงดับไปจริงๆความรู้สึกก็ดับไปจริงๆกลายเป็นของว่างเปล่าทั้งสองอย่างเป็นอนัตตาปราศจากตัวตนเมื่อไปใส่ใจถูกก็พบความเป็นจริงพอพบความเป็นจริงเห็นเป็นของว่างพอเห็นเป็นของว่างเนี่ย
อานุภาพของการเห็นเป็นของว่างตรงนี้ทำให้วางเฉยทำให้เราไม่หวั่นไหวเอาใครอยากด่าก็ด่าไปมีแรงด่าก็ด่าเข้าไปแต่มาถึงใจเราเป็นของว่างหมดนะมันว่างหมดนะมันเหมือนกับการอะไรอ่ะไอ้การปาลูกดอกเคยปาลูกดอกไหมปาลูกดอกใส่ต้นกล้วยปาปั๊บมันติดปุ๊บใช่ไหมแต่ปาลูกดอกใส่ยางมันติดหรือไม่ติดพอปาปั๊บมันไม่ติดมันก็หลุดมันเหมือนเสียงด่าดังมากระทบแล้วมันเหมือนกับปาลูกดอกใส่ยางอ่ะเราคิดดูอ่ะปาเท่าไรมันไม่ยอมติดมันอะไรเสียงมันมากระทบปั๊บมันก็หลุดไปกระทบปั๊บก็หลุดไปกระทบปั๊บก็หลุดไปเสียงด่าเสียงชมมันกระทบแล้วหลุดหมดมันไม่ได้ไปเกาะไอ้ตัวอนุพยัญชนะแต่ถ้าไม่ได้ใส่ใจให้เห็นความเป็นจริงน่ะก็จะเหมือนกับปลาลูกดอกใส่ต้นกล้วยพอปลาใส่ปั๊บมันติดปุ๊บติดปุ๊บติดปุ๊บคราวนี้พอเสียงดังมาปั๊บมันไปจับตัวอนุพยัญชนะปุ๊บเริ่มไปขัดใจปั๊บทันทีเลยนะขัดใจแล้วเอาเรื่องทันทีเลยเอาเรื่องหาเรื่องไปมีเรื่องกับเจ้าของเสียงเนี่ยไปเกลียดเจ้าของเสียงหรือถ้าเป็นอะไรเสียงเพราะเพราะก็ไปพอใจในเจ้าของเสียงชอบกับชังก็เลยเกิดชอบบ้างชังบ้างเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรอ่ะเพราะใจไม่รอบรู้งั้นในการที่จะมาฝึกหัดพัฒนาจิตใจเนี่ยเราจะต้องพัฒนาใจของเราให้รอบรู้แล้วจะรอบรู้ได้ต้องใส่ใจให้ถูกใส่ใจให้ทันใส่ใจให้ถูกภาษาธรรมะท่านเรียกว่าปัจจุบันธรรมที่กำลังปรากฏเคยได้ยินคำนี้ไหมไอ้ตัวปัจจุบันธรรมที่ปรากฏก็คือตัวคลื่นเสียงพลังงานตัวนั้นกับความรู้สึกทางหูที่รู้เสียงนี่เป็นตัวปัจจุบันธรรมทางหูเสียงกับความรู้สึกในเสียงเนี่ยเป็นปัจจุบันธรรมทางหูรูปกับความรู้สึกในรูปเป็นปัจจุบันธรรมทางตากลิ่นกับความรู้สึกในกลิ่นเป็นปัจจุบันธรรมทางจมูกรสกับความรู้สึกในรสทางจมูกเป็นทางลิ้นจะเอารสไปปรากฏทางจมูก มันเป็นเรื่องประหลาดนะมันประหลาดรสกับความรู้สึกทางลิ้นเป็นปัจจุบันธรรมทางลิ้นแล้วก็เย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกับความรู้สึกในความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงเป็นปัจจุบันธรรมทางกายทางใจก็คือความรู้สึกแต่ละความรู้สึกเป็นปัจจุบันธรรมทางใจเข้าไปใส่ใจให้ทันในตัวปัจจุบันธรรมแต่ละทางจะมองเห็นความเป็นจริงคือความเป็นอนิจจังความคงทนอยู่ไม่ได้และดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างพอเห็นความเป็นจริงของปัจจุบันธรรมที่ปรากฏในส่วนของรูปธรรมที่ปรากฏในส่วนของนามธรรมที่ปรากฏรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นรูปธรรมความรู้สึกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเป็นส่วนของนามธรรมพอไปเห็นความเป็นจริงเห็นการแปรเปลี่ยนไปเห็นการคงทนอยู่ไม่ได้และดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างอนุภาพของการเห็นความเป็นจริงตรงนี้มีอนุภาพทำให้ใจนิ่งเฉยทำให้ใจวางเฉยทำให้ไม่หวั่นไหวทำให้ยินดียินร้ายไม่เกิดแล้วทุกข์ไม่เกิดอนุภาพแห่งธรรมทำให้พ้นทุกข์อนุภาพแห่งธรรมทำให้ไม่ทุกข์อนุภาพแห่งธรรมตรงนี้ก็คือการเข้าไปเห็นความเป็นจริงของสิ่งสองสิ่งที่ปรากฏเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันปัจจุบันธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเข้าไปรอบรู้ตรงนี้ได้โดยรู้จักฝึกหัดพัฒนาจิตใจย้อนกลับมามองภายในอย่ามองภายนอกอย่างเดียวอย่ามองเรื่องเพียงอย่างเดียวมองตัวรู้เรื่องด้วยนะ
อย่าไปมองตัวเรื่องให้มองตัวรู้เรื่องพอมองตัวรู้เรื่องมันจะทิ้งตัวเรื่องปกติในช่วงวันมันมองเรื่องมองเรื่องมองเรื่องไม่ได้กลับมามองใจที่รู้เรื่องมันเลยรับรู้รับรู้รับรู้อยู่ตลอดไอ้ตัวรับรู้รับรู้มันก็เลยกลายเป็นยึดถือแต่พอรับรู้มองดูใจที่รับรู้เลยทิ้งเรื่องเพราะมามองดูตัวรู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยทำให้ทิ้งเรื่องอยู่กับตัวรู้ทำให้เราทิ้งเรื่องอยู่กับใจทำให้เราปล่อยวางเรื่องที่มาปรากฏแก่ใจงั้นพอเราปล่อยวางเรื่องที่มาปรากฏแก่ใจได้เรียกว่าใจปล่อยวางปล่อยวางได้แล้วใจไม่เป็นทุกข์ถ้าปล่อยวางไม่ได้ใจจะเป็นทุกข์พอเข้าใจไหมอนุภาพแห่งธรรมคือการเข้าไปรอบรู้รู้เท่าทันในปัจจุบันธรรมที่ปรากฏแล้วการเข้าไปรอบรู้ในตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเป็นธรรมดาจนเห็นสิ่งเหล่านี้ดับไปโดยความเป็นธรรมดาอนุภาพแห่งธรรมตรงนี้จะทำให้ปุถุชนกลายเป็นอริยชนจะเปลี่ยนปุถุชนให้เป็นอริยชนนะเปลี่ยนบุคคลธรรมดาให้เป็นอริยะเป็นผู้ประเสริฐเพราะเข้าถึงธรรมอันประเสริฐแล้วชีวิตไม่เป็นทุกข์ชีวิตเราจะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปชีวิตเราจะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปก็สามารถแก้ปัญหาใจของตัวเราได้อนุภาพแห่งธรรมแก้ปัญหาใจได้อยากเข้าใจให้แจ่มแจ้งก็ไปอ่านอนุภาพแห่งธรรมนะมีอยู่ในอนุภาพแห่งธรรมนะพอเข้าใจไหมงั้นวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วหรือยังด้วยอนุภาพแห่งธรรมก็ขออำนาจคุณของพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายนั้นเข้าถึงธรรมนะแล้วก็บรรลุธรรมแจ้งในธรรมด้วยอนุภาพแห่งธรรมให้ท่านทั้งหลายนั้นพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกท่านเทอญรายการนาทีแห่งธรรมขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นแบ่งปันประสบการณ์หรือเสนอแนะหัวข้อธรรมะที่ท่านสนใจโดยส่งจดหมายมาได้ที่รายการนาทีแห่งธรรมศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษาตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณีย์12110